ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับเรื่องราวในวันนี้ครับที่เป็นประเด็นคือจากแบบสำรวจที่มีการสำรวจทางช่อง YouTube Account 1นะครับที่ถามว่าประเทศในเอเชียนั้นประเทศไหนน่าอยู่ที่สุดมีคนร่วมโหวตอยู่ 82,000 คะแนนนะครับคนนิยมมากที่สุดคือญี่ปุ่น 62% ไทยเกือบอันดับสุดท้ายแต่มีจำนวนไม่น้อยที่เห็นต่างว่าประเทศไทยนั้นดีที่สุดเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดและคำตอบใน EP นี้นะครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่า TNS ยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS Thailand Now นะครับช่องที่รวบรวมและอัปเดตเศรษฐกิจในไทยศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาทั้งในไทยและต่างประเทศรวมไปถึงประเทศรอบข้างด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับที่เป็นประเด็นจากกลุ่มของสมาคมผู้สนใจประวัติศาสตร์สงครามข่าวต่างประเทศนะครับเป็นกลุ่มของชาวไทยนะครับที่มีสมาชิกอยู่หลายคนเลยทีเดียวที่มีการแคปนะครับมีการมาพูดถึงช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Reality Explained นะครับช่องนี้นะครับมีการสำรวจทั่วไปครับจาก YouTube มีการตั้งคำถามมีให้เลือกอยู่4ประเทศนะครับมีการตั้งคำถามว่าประเทศในเอเชียประเทศใดที่น่าอยู่ที่สุดนะครับก็มีตัวเลือกอยู่4ช้อยครับมีจีนเกาหลีใต้ไทยแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีชาวต่างชาติชาติไหนนะครับที่เข้ามาร่วมให้คะแนนถึง 82,000 คะแนนเลยนะครับเพราะว่าในนี้ก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามาจากชาติไหนครับและใน 82,000 คะแนนนี้ญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่อันดับ1 62% อันดับ2คือเกาหลีใต้นะครับ 20% อันดับ3คือไทยครับ 13% ส่วนจีนนั้นอยู่ที่อันดับ4นะครับ 6% ซึ่งทาง YouTube ที่มีการโหวตนะครับก็สามารถโหวตได้อยู่4ช่องนะครับก็เลยมีอยู่4ชาติจีนเกาหลีใต้ไทยแล้วก็ญี่ปุ่นผลคะแนนออกมาก็เป็นดังที่แอดมินพูดไปแล้วครับและที่มันเป็นประเด็นก็คือมีชาวต่างชาติหลายคนนะครับก็เห็นต่างครับเห็นแย้งมีการแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยนี่ดีที่สุดเลยนะบางคนก็แย้งกลับนะครับว่าเกาหลีใต้ก็ดีนะจีนก็ดีญี่ปุ่นน่ะดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับแต่คอมเมนต์ก็เยอะพอสมควรนะครับที่มาบอกว่าประเทศไทยนั้นดีและเหมาะกับการอยู่อาศัยมากๆครับทั้งค่าครองชีพการเป็นอยู่ผู้คนที่เป็นมิตรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังและก็มาใครคำตอบมาพูดคุยกันใน EP นี้นะครับก่อนจะไปรับฟังคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงญี่ปุ่นก่อนคือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมารวมถึงตอนนี้ด้วยครับก็มีเขาเรียกว่าภัยทางธรรมชาตินะครับมีทั้งแผ่นดินไหวมีทั้งสึนามินะครับส่วนตัวผมคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวนะมีสถานที่ที่สวยงามแต่ว่าไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยนะครับสำหรับผมเองนะอันนี้เพราะว่าโดยลักษณะภูมิประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตั้งอยู่เรียกว่าเป็นวงแหวนแห่งไฟนะครับที่จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่เกิดสึนามิก็แผ่นดินไหวอะไรแบบนี้ครับก็ทำให้อาจจะเกิดอันตรายได้ครับแต่ก็ญี่ปุ่นเขาก็รับมือได้แหละครับก็น่าจะมีภัยพิบัติมาตลอดอยู่แล้วก็น่าจะมีการรักษาความปลอดภัยอยู่แต่ถ้าให้แอดมินไปก็ไม่ไปครับไม่ไปอยู่ญี่ปุ่นแน่นอนแต่ไปเที่ยวเนี่ยไปและเพื่อนๆ นะครับคิดเห็นอย่างไรก็ลองแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังความคิดเห็นบางคอมเมนต์นะครับที่แอดมินได้นำมากับโพสต์นี้นะครับที่จะตั้งคำถามว่าประเทศในเอเชียประเทศไหนที่น่าอยู่ที่สุดคอมเมนต์แรกนะครับกล่าวว่าหากคุณพิจารณาว่าชาวญี่ปุ่นนั้นมีความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมอื่นๆมากเพียงใดการมีคู่รักนั้นยากเพียงใดคุณต้องทำงานหนักเพียงใดเพื่อที่จะอยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์เล็กๆและมีความแตกต่างจากประเทศในตะวันตกเพียงใดญี่ปุ่นก็หยุดเป็นตัวเลือกได้แล้วฉันชอบวัฒนธรรมที่ผ่อนคลายการใช้ชีวิตที่เหมาะสมที่สุดภูมิทัศน์ที่สวยงามและอาหารอร่อยฉันจะเลือกประเทศไทยเมนี้ก็มีคนมากดไลค์ถึง439ไลค์นะครับณเมื่อวานนะครับแต่ปัจจุบันแอดมินก็ไม่รู้ว่าเยอะมากเพียงใด
สำหรับคอมเมนต์ต่อมานะครับการอยู่อาศัยและการไปเที่ยวเป็น2สิ่งที่แตกต่างกันมากซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงเลือกประเทศไทยเพราะวัฒนธรรมการทำงานในเกาหลีญี่ปุ่นและจีนแตกต่างจากประเทศไทยมากคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันอยากให้ทุกคนลองใช้เวลา1ปีในญี่ปุ่นเพราะที่นั่นมันน่าไปเยี่ยมชมแต่ไม่เหมาะสำหรับไปใช้ชีวิตมากคอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ผ่อนคลายตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ชอบทำงานหนักก็น่าจะรู้ว่าชีวิตในญี่ปุ่นนั้นยากเพียงใดคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเลือกประเทศไทยประสบการณ์ของฉันคือคนไทยให้การต้อนรับและช่วยเหลือเป็นอย่างดีทักทายจากสวีเดนและคอมเมนต์ต่อมานะครับมุมมองของฉันในฐานะชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่นี่ชาวต่างชาติมักจะได้ค่าตอบแทนมากเกินไปในประเทศไทยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงชอบอยู่ที่นี่ตัวอย่างเช่นครูชาวต่างชาติได้รับค่าจ้างมากกว่าครูไทยที่ทำงานในโรงเรียนเดียวกันถ้าฝรั่งมีเงินเดือนเท่าคนไทยก็คงไม่ชอบเมืองไทยเท่าไหร่เมื่อฉันมาทำงานที่ประเทศไทยเมื่อไม่กี่ปีก่อนฉันเป็นครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งฉันถูกมองว่าเป็นฝรั่งดังนั้นเงินเดือนของฉันจึงสูงกว่าครูฟิลิปปินส์และสูงกว่าครูในประเทศไทยมากตอนที่ฉันมาถึงฉันไม่รู้ว่ามีลำดับขั้นเงินเดือนตามสัญชาติฉันตกใจเล็กน้อยเมื่อรู้ว่าชาวฟิลิปปินส์และชาวไทยได้รับค่าจ้างน้อยกว่าฉันในประเทศของฉันกฎหมายห้ามไม่ให้เงินเดือนที่แตกต่างกันตามสัญชาติวันนี้ฉันทำงานที่มหาวิทยาลัยและมีรายได้เท่าคนไทยและฉันก็รู้สึกดีขึ้นก่อนที่ฉันจะรู้สึกเหมือนกับกำลังเอาเปรียบสังคมไทยฉันรู้สึกเหมือนเป็นอาณานิคมเลยคนไทยทำงานมากกว่าฉันแต่ทำไมค่าจ้างน้อยกว่าฉันฉันมีรายได้มากกว่าพวกเขามากกว่า2เท่าด้วยซ้ำแต่ฉันออกจากงานเร็วกว่าพวกเขาครึ่งชั่วโมงคอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าผลคะแนนส่วนใหญ่จากเอเชียหรืออาเซียนพวกเขาจะเลือกญี่ปุ่นคนไทยยิ่งเลือกญี่ปุ่นเยอะเลยแต่ถ้าเป็นฝรั่งแถวตะวันตกพวกเขาจะเลือกประเทศไทยกันคอมเมนต์ต่อมานะครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวไทยนะครับเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจแต่เดี๋ยวเรามาลองรับฟังกันนะครับขอตอบเป็นกลางๆมากๆญี่ปุ่นน่าเที่ยวแต่ไม่น่าอยู่ครับญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่มีประชากรรวมถึงชาวต่างชาติที่ไปทำงานที่ญี่ปุ่นย้ายออกมากเป็นอันดับต้นๆรองจากเกาหลีใต้เมืองไทยกลับได้รับสกอร์สูงเพราะอยู่ง่ายเป็นสังคมที่เปิดรับวัฒนธรรมหลากหลายมากกว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียและอินโดนีเซียอาหารมีหลากหลายมีทั้งถูกยันแพงมีครบค่าครองชีพมีให้เลือกเช่นอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่าครองชีพไม่สูงก็ไปเชียงใหม่เชียงรายพะเยาถ้าเงินเยอะก็ไปอยู่ภูเก็ตสมุยกลางๆทำงานง่ายก็กรุงเทพส่วนประเทศที่โดยรวมดีที่สุดในเอเชียหมายถึงคุณภาพชีวิตคุณภาพการศึกษาสิ่งแวดล้อมคือออสเตรเลียครับแต่ความจริงแล้วครับคือออสเตรเลียนั้นก็อยู่ทวีปออสเตรเลียนะครับไม่ได้อยู่ในเอเชียเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวไทยอีกหนึ่งท่านนะครับว่าจากที่ได้ไปเรียนและไปทำงานเกือบ2ปีญี่ปุ่นนั้นเก็บไว้เป็นที่ท่องเที่ยวพอครับแม้แต่คนในญี่ปุ่นเองก็อยากหนีออกจากสังคมที่ทำงานแบบนั้นมุมมองต่อมาครับไทยนั้นดีที่สุดถ้ามีเงินสามารถใช้ชีวิตหรูหราโดยใช้เงินน้อยกว่าประเทศอื่นๆมีอาหารการกิน24ชั่วโมงกฎระเบียบยืดหยุ่นสังคมไม่เคร่งครัดทำอะไรตามใจได้ไม่ต้องแคร์สายตาใครขอแค่ไม่แตะต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับการเมืองและสถาบันจะทำอะไรก็ได้มารยาทหรือกฎเกณฑ์ก็ไม่เคร่งครัดยิ่งมีเงินคนยิ่งพี่นอพี่เฒ่าไม่เจอคนไร้มารยาทต่อเราแน่ไม่ได้มีความกดดันเหมือนกับประเทศอื่นๆคอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าพูดถึงญี่ปุ่นชาวต่างชาติไปอาศัยอยู่ส่วนใหญ่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ส่วนคนญี่ปุ่นในเมืองเองก็ขึ้นชื่อเรื่องของวัฒนธรรมการทำงานหนักโซตัสมีความกดดันสูงอัตราการฆ่าตัวตายนั้นสูงเช่นกันแต่สงสัยว่าถ้าตามชนบทหรือนอกๆเมืองหน่อยชาวบ้านเขาใช้ชีวิตกันแบบมีความสุขไม่เครียดมีไหมใครเคยไปสัมผัสด้านนี้มาบ้างและมีคนไทยนะครับมาตอบกลับว่าผมเคยอยู่ที่ชนบท
ที่ไซตามะห่างจากโตเกียว50นาทีด้วยรถไฟส่วนใหญ่ในแถบชนบทจะเป็นคนแก่ที่อาศัยอยู่จากที่ดูมาคนแก่แถวนั้นค่อนข้างอัธยาศัยดีและใจดีมากเดินลงจากอพาร์ตเมนต์ออกไปข้างนอกหรือทิ้งขยะเขาก็ทักทายผมหรือร้านอาหารแถวนั้นก็อัธยาศัยดีครับตอนผมย้ายออกก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่เจ้าของร้านที่เคยไปประจำเขาก็ให้ชาเป็นของขวัญมา1ถุงครับคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันไม่คิดว่าผู้คนจะอยากอยู่และใช้ชีวิตในญี่ปุ่นที่นั่นตึงเครียดแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นเองนะครับฉันเป็นคนญี่ปุ่นและอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นความคิดเห็นโดยทั่วไปที่บอกว่าผู้ที่ไม่เคยอาศัยอยู่ที่นี่จะเครียดขนาดไหนในการใช้ชีวิตที่นี่ฉันอาศัยอยู่ที่นี่มา25ปีแล้วและฉันไม่เคยรู้สึกเครียดเมื่อต้องอยู่ที่นี่เลยกินข้าวนอกบ้านหรือออกไปคนเดียวง่ายกว่าประเทศอื่นๆมีความบันเทิงมากมายเดินคนเดียวตอนดึกก็ได้อย่างปลอดภัยไม่ติดยาเสพติดบนท้องถนนฉันคิดว่ามันเหมือนกับเกาหลีใต้ฉันเคยไปที่นั่น 2-3 ครั้งแล้วฉันก็ชอบที่นั่นคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศไทยมีสินค้าและอะไรต่างๆที่มีราคาถูกและคนที่นั่นก็น่ารักฉันจึงเลือกประเทศไทยจากฝรั่งเศสคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเลือกประเทศไทยเพราะอาหารที่นั่นอร่อยมากชายหาดและมีอาหารที่ราคาที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันที่กล่าวว่าเราอยู่ในฟิลิปปินส์แล้วจะไปเยี่ยมประเทศเหล่านี้ได้ทั้งหมดมุมมองต่อมานะครับฉันเลือกประเทศไทยเพราะฉันไปเที่ยวที่นั่นและชอบผู้คนที่มีความเรียบง่ายและเครียดน้อยกว่าประเทศตะวันตกประเทศอื่นๆคอมเมนต์ต่อมานะครับในฐานะที่ฉันเป็นชาวมาเลเซียประเทศที่ดีที่สุดก็คือไทยเกาหลีใต้และญี่ปุ่นตามลำดับประเทศไทยนั้นเป็นเพื่อนบ้านของเราและเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศโปรดมากที่สุดในเอเชียสำหรับผู้คนของเรามุมมองต่อมานะครับฉันลงคะแนนให้กับประเทศไทยพวกเขาเป็นประชากรที่มีอารยธรรมมีกิริยาท่าทางที่น่ารื่นรมย์มีชนบทที่งดงามและมีสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์อาหารรสเลิศอากาศดีเยี่ยมหาดทรายสีขาวพร้อมกับน้ำทะเลสีฟ้าในเขตร้อนเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองและเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาก็ได้รับรองวัชพืชกัญชาให้ถูกต้องตามกฎหมายถ้าสวรรค์เป็นสถานที่บนโลกก็คงเป็นประเทศไทยมุมมองต่อมานะครับเลือกประเทศไทยที่นั่นมีวัฒนธรรมและการทำงานที่ดีและสภาพแวดล้อมนั้นดูดีมากๆก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วครับสำหรับคอมเมนต์มีคอมเมนต์ที่เยอะแยะมากๆนะครับโดยแอดมินได้ดูสถิติในปัจจุบันนะครับผลโหวตอยู่ที่ 150,000 โหวตแล้วนะครับโอ้โหตอนแอดมินทำเพราะว่าแอดมินไม่ได้ทำช่วงเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้เว้นไว้ไม่กี่ชั่วโมงเองครับผลโหวตทะลุ 150,000 เรียบร้อยเอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้นะครับทุกคนคิดเห็นอะไรกันบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้นะครับและหากใครนั้นอยากไปเที่ยวประเทศไหนใน4ประเทศนี้และก็อยากไปอยู่อาศัยในประเทศไหนใน4ประเทศนี้จีนเกาหลีใต้ไทยญี่ปุ่นนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นบอกกล่าวกันได้นะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณและสวัสดีครับ